ครับก็การเป็นนักจิตวิทยาผมนะครับก็ผมรู้สึกตัวเองมาก็นานแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าผมเพิ่งมาเคลมเอาตอนประมาณผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี2นะครับจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วผมคิดว่าตอนนี้สังคมอ่ะทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกเพศตอนนี้เขายอมรับกันหมดแล้วไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือว่าที่เก่งชายที่ผมได้รับรู้มานะครับแต่ว่าตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะผมอยากให้ใครที่เป็น LGBT หรือที่มีความไม่มั่นใจตัวเองแอบซ่อนอะไรใจตัวเองนะอยากให้มั่นใจแล้วเปิดเผยตัวเองออกมาแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นตอนนี้เราอยู่ที่โรบินสันสุพรรณบุรีนะครับเรากำลังจัดงานสุพรรณบุรีฟรีฮาร์ทนะครับทุกคนทุกเพศทุกวัยเป็นเพื่อนกันจริงๆเราเองนะครับอยู่ในสังคมเนี่ยทุกเพศทุกวัยเราคือเพื่อนกันทั้งนั้นนะครับก็กิจกรรมในวันนี้ที่เราลงอยู่ว่าทุกเพศทุกวัยนั้นเราก็มีคุณค่าเท่าเทียมกันท่านในการจัดงานเนี่ยคือเราต้องการให้สภาพสังคมเนี่ยมีการยอมรับในเรื่องของทุกเพศในจริงเนี่ยเรื่องเพศก็เป็นเรื่องสภาพของแต่ละคนนะครับแต่ว่าทุกคนนั้นมีคุณค่าสามารถจะทำงานได้ตามปกติแล้วก็ด้วยความสามารถของทุกคนนะครับเรื่องเพศไม่ได้มีข้อจำกัดแต่ว่าพวกเรานั้นก็อยากจะให้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่อยู่ในสภาที่เรากำลังดำเนินการเรื่องผู้ชีวิตอยู่นะครับป้าวันนี้เป็นไงบ้างลูกก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเพราะว่ามันเป็นการขับเคลื่อน LGBT สิทธิต่างๆอีกอย่างนึงก็คือผมอยากให้มันเกิดขึ้นค่ะใช่ซึ่งผมอยากให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วโอเคพอดีท่านรัฐมนตรีส่งวิดีโอมาให้ด้วยอยากจะให้ฟังเสียงพอดีท่านไปติดภารกิจที่สวิตเซอร์แลนด์ก็เลยมาไม่ได้ก็ส่งกำลังใจมาให้นะคะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว LGBT+ ทุกคนนะครับวันนี้ผมต้องขออภัยนะครับที่ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมฟรีฮักฟรีฮาร์ทที่สุพรรณบ้านเราได้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับกำลังมาเซ็นสัญญากับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของสวิสเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาว LGBT+ ทุกคนนะครับในการที่จะต่อสู้นะครับที่จะให้ได้มาซึ่งสิทธิ์แล้วก็ความเท่าเทียมกันในการที่จะดำรงทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะทางกฎหมายหรือในอีกหลายมิติแล้วก็ขอเป็นกำลังใจมาช่วยกันทำให้จังหวัดสุพรรณบุรีของเรานั้นเป็นจังหวัดที่ LGBT+ friendly ให้ทุกคนนั้นมีสิทธิเท่าเทียมกันเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนในช่วยกันทำงานมาทำให้สังคมไทยสังคมจังหวัดสุพรรณของพวกเรานั้นนะครับมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นมาวันนี้ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมด้วยได้ถ้าหากอยู่ด้วยกันนะครับผมไปงานนี้แน่นอนแต่อย่างน้อยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งคล้ายของพวกเรานะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้เรามีสายนาฬิกาอย่างน้อยนะครับมีเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าอย่างไรเสียพวกเราทุกคนจะช่วยกันสนับสนุนการทำงานนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับกลุ่ม LGBT+ ทุกคนครับขอให้โชคดีครับตั้งแต่เคมเอามาเนี่ยก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะครับเพราะว่าการที่เราสามารถเป็นตัวเองในเวอร์ชันของตัวเองที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นการที่แบบเราไม่ต้องฝืนตัวเองเพื่อใครอะครับคือเรามีความสุขด้วยได้ด้วยตัวเอง